คณะสำรวจที่นำโดยคลรินอีเลียนนั้นได้วนมาพบได้วนมาที่วิหารอีกครั้งหนึ่งและก็ได้พบกับเด็กชายที่มีชื่อว่าแจ็คอีกครั้งและคราวนี้เขาก็ได้ฆ่าแจ็คปีเช่นเคยครับทำให้พวกเขานั้นกลับมาที่เดิมหรือก็คือติดอยู่ในวนลูปจนกระทั่งถึงงานประชุมไพ่ทาโร่นะครับทางเดอะซันนะครับได้เข้าไปประชุมไพ่ทาโร่ซึ่งด้วยพลังของโลกเหนือหมอกทางนี้เองทาให้เดอะซันนะครับรู้ความจริงครับว่าแท้จริงนั้นเขานั้นกําลังติดอยู่ในวนลูปเดอะซันนะครับจึงได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้แก่ทุกกคคคนนนนนไดดดด้ฟัังงงโยยยททีีี่่่่เเเเสอออชว็ืแ แองแมนนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเดอะซันสาม,มารถหาจุดสําคัญที่เป็นตัววนลูปได้แล้วก็ก็ได้ให้ทําลายมันซะแล้วมันอาจจะช่วยให้เดอะซันนั้นหลุดออกจากวนลูปนี้ก็เป็นได้โดยส่วนใหญ่แล้วไอ้วนลูปนี้เนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือรูปที่อยู่ตามวิหารมันอาจจะเป็นเครื่องช่วยได้หลังจากเลิกประชุมนะครับเดอะซันนะครับก็เลยกลับมาที่วิหารพร้อมกับคณะสํารวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้เขาจําเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วเดอะซันนะครับได้ไปวนดูภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับ ได้พบได้ก็ได้พบกับราชาเทวทูตที่มีผมสีน้ำเงินที่มีปีทะสิ้น8ปีซึ่งเขานั้นก็กำลังยืนอยู่บนน้าที่เป็นเหมือนน้าวนเธอสั้นนะครับจึงคิดได้ว่าน้ําวนนี้นะมันคือวัตจักรถ้าเกิดว่าทําลายสิ่งนี้ได้ลก็ก็น่าจะหลุดออกไปได้ในขณะนั้นเองครับเด็กชายที่มีชื่อว่าแจ็คนะครับเขาก็ได้เปิดเสื้อให้แก่คณะสํารวจได้ดูก็ปรากฏว่า,วาร่างกายของเด็กชายแจ็คนี่ครับมีใบหน้ามนุษย์แปลกๆโผล่มา ซันนะครับจึงได้ไปแจ้งแก่คอลินอีเลียนะครับบอกว่าเขานั้นไปเจอภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเหมือนกับน้ําวนที่คล้ายกับวัตจักและเขาก็คิดว่าเวลาชาเทวทูต8ปีที่เขาเห็นนั่นนะก็คือเทวทูตแห่งโชคชะตาโอโรโบลสซึ่งครั้งนี้คอลินอีเลียนะครับก็เหมือนจะนึกอะไรดีๆออกครับเขาจึงไม่ได้ฆ่าเด็กชายแจ็คแต่เขานั้นดันช่วยทําลายรูปหน้านะครับบนท้องของเด็กชายแจ็คในทันใดนั้นเองครับวิหารก็เกิดพังถล่มลงมาครับคณะสํารวจได้รีบออกมาพร้อมกับเด็กชายแจ็คซึ่งพวกเขาก ในสายตาของคอลินอีเลียนนะครับเด็กชายแจ็คคือความหวังที่จะช่วยนครเงินยวงให้พ้นจากคำสาปต่อมาตัดภาพมาที่เอมรินไว้นะครับผีดูดเลือดที่ ถูกใครช่วยไว้นั่นเองเอ็มลินไว้นะครับได้ไปที่วิหารเทพมารดาแห่งแผ่นดินพบกับหลวงพ่อยูลาสกี้อยู่บ่อยๆซึ่งตอนนี้นะครับหลายคนก็คิดว่าเขานั้นได้กลายเป็นสาวกของเทพของรทธิเทพมารดาแห่งแผ่นดินไปแล้วเพราะว่าเอ็มลินไว้นั้นโดนเทียนอาคมหลอนใจเข้าไปนะครับได้อยู่มาวันหนึ่งครับท่านเขานะครับที่เป็นผีดูดเลือดเช่นเดียวกับเอ็มลินไว้นะครับก็ได้เชิญเขาไปพบท่านเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าใต้เท้านีปัสซึ่งผีดูดเลือดหรือแวมไพร์นะครับในเรื่องนี้เขาจะเรียกว่าตระกูลโลหิตนะไต้เานปับบบไออกกิว่ บร้พบุรุษทางสายเลือดของพวกเรานั้นที่มีชื่อว่าลิลิตนั้นได้ทํานายว่าจุดจบของโลกนั้นกาลังจะใกล้เข้ามาและลิลิทนะครับก็ได้มาเข้าฝันตัวเขาแล้วบอกไปว่ารอดโลกนั้นจะพ้นจากอันตรายได้ด้วยความช่วยเหลือจากเดอะฟูลและประจวบบอกกับใต้เท้านิป,ปัสนะครับก็ได้คําวิงวอนนะครับของเดอะฟูลมาพอดีแลยอยากจะให้เอ็มลินไว้นั้นช่วยวิงวอนต่อเดอะฟูลหน่อยเอ็มลินไว้ White ก็งงสิครับว่าทำไมจะต้องเป็นเขาเหรอ ใต้เท้านี้ัสนะครับก็ได้บอกไปว่าเพราะว่าเอ็มลินไว้นั้นก็คือคนที่อยู่ในคําทํานายด้วยแต่ที่จริงแล้วใต้เท้านี้ัสได้โกหกเอ็มลินไปนะครับเพราะว่าเหตุผลที่แท้จริงที่เขาพาเอ็มลินไวมาเพราะว่าไม่อยากจะให้คนอื่นนั้นไปเสี่ยงนั่นเองเอ็มลินไวรู้สึกเหอะเป็นอย่างมากครับเพราะว่าตัวเองนั้นคิดว่าเขานั้นได้เป็นความหวังของตระกูลโลหิตเขาเลยได้ภาวนาต่อเดอะฟูลนะครับแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจทั้งเอ็มลินนะครับกำลังจะกลับบ้านนะครับเดอะทางเดอะฟูลนั้นก็ได ซึ่งเอ็มรินนะครับก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้แเดอะฟู The ฟังเลยบอกว่าทางมาพบุรุษตระกูลโลหิตของเขาที่เป็นลิลิทนั้นนะ่ะได้มีนิมิตว่าเดอะฟูนั้นจะเป็นผู้ช่วยโลกเอาไว้เดอะฟูนะครับก็เลยให้เอ็มรินนะครับเป็นสมาชิกในสมาคมไพ่ทาโร่ซึ่งเขานั้นจะใช้นามแฝงว่าเดอะมูนซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเดอะมูนนะครับทางเดอะฟูเองก็รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วก็คือเอ็มรินไว้นั่นเองซึ่งตอนนี้นั้นทางสมาคมไพ่ทาโรก่ก็แทบว่าจะมีสมาชิกครอบคุมในทุกวงการแหละครับอย่าง, Just ง,ง,าง,ง,งจา คนของลัทธิเจ้าแห่งพายุ The Thunderlic Berg นั้นก็มาจากดีแดนที่ถวยเทพทอดทิ้งส่วนฟอร์ตวอรนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของฟอร์ตวอ l ก็คือตระกูลอับราหัมส่วนเอ็มลินไว้นั้นก็เป็นตระกูลโลหิตและทางเดอะเวอร์นั้นแท้จริงก็คือเดอะฟูลนั่นเองครับต่อมานะครับใครได้มาที่ขับเวเฮลล์อีเช่นเคยและก็ได้พบกับทาลินดูมอนนะครับคู่สอนขี่ม้าซึ่งเป็นเพื่อนของเขานั่นเองซึ่งทาลินดูมอนนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่รับรองใครนะครับให้เข้ามาในขับนี้ ใครนะครับได้พูดคุยสับเพเหระกับทาลิมดูมอนนะครับต่าปรากฏกว่าร่างกายของทาลิมนั้นเกิดมีอะไรบางอย่างผิดแปลกขึ้นมาเขานะครับได้เอามือกลุมหัวใจตัวเองแล้วก็ได้ตายต่อหน้าต่อตาใครใครนะครับจึงได้เปิดเนตรวิญญาณนะครับจนได้เห็นว่าได้มีคำสาปอะไรบางอย่างนั้นเข้ามาทําร้ายทาลิมจนตายทาลิมดูมอนนะครับเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นสมาชิกของราชวงศ์นะครับแต่ว่าเป็นราชวงศ์แต่ว่าเป็นขุนานางที่เกิดตกต่ำขึ้นมานั่นเองครับผมแต่เขาก็ยังเป็นสมาชิกราชวงศ์อยู่นะคดขอองาลรรริูัจวแตํหื ที่เขานับถือแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าทางราชวงศ์นั้นได้โอนคดีของทาลิมดูมอนนั้นไปทําเองโดยทางราชวงศ์นะครับได้สรุปว่าทาลิมดูมอนนั้นได้เสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจแต่ทางองค์ชาย3นะครับที่มีชื่อว่าเอเดชชาร์กออการตัสนั้นเขาไม่เชื่อครับจึงได้ไปเชิญเชอร์ล็อกมอริอัตตี้หรือก็คือใครนั่นเองครับให้มาสืหาการตายของเพื่อนซีของเขาเพราะเขานั้นไม่เชื่อว่าเป็นโรคหัวใจซึ่งใครนะครับก็ตัดสินใจที่จะรับงานนะครับแต่ว่าเขานั้นไม่อยากจะสืบเรื่องนี้เลยเพราะว่่่่าาาาเเเขขนนนนััน้้ไไมอออยยกกกปตแบรรืงงทีิดึนในชว ซึ่งใครนะครับได้เข้าไปทําลายในโลกเหนือหมอกเทานะครับจนได้พบว่าแท้จริงแล้วเบื้องหลังการตายของทาริมดูมอนนั้นน่ะเกี่ยวข้องกับวัตถุปิดผนึกระดับศูนย์ตายนะครับจึงตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้นะครับใครนะครับจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปรายงานในพระราชวังขององค์ชาย3เป็นระยะะนะครับซึ่งองค์ชาย3เจ้าชายเอเดสชาร์กนั้นก็มีความลับบางอย่างครับก็คือว่าองค์ชาย3นั้นดันไปตกหลุรักกับสามัญชนแต่ปกปิดไม่ให้ใครคนอื่นรู้นั่นเองแล้วพอใครพยายามถ่วงคดีไปเรื่อยๆนะครับ ใครนะครับก็ตัดสินใจว่าเขานั้นจะสรุปคดีให้แก่เจ้าชายเอเดชาร์คได้ฟังซึ่งหลังจากที่เขาสรุปคดีเสร็จนั้นเขาก็จะไปจากเมืองแบคุณในทันทีเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปีใหม่แล้วซึ่งใครนะครับตัดสินใจที่จะลาทิ้งตัวตนของเชอร์ล็อกเบอรีอาตี้และตัดสินใจที่จะออกไปจากแบคุณเพื่อที่จะออกทะเลนั่นเองครับผม เพราะว่าการเลื่มขั้นจากระด,ดับ6ไประด,ดับ5นักเชิญตุ๊กตานั้นจะเป็นที่ต้องผ่านพิธีกรรมก็คือก็คือการได้ยินเสียงเพลงจากนางเงือกนั่นเองครับผมเขาต้องการที่จะออกทะเลเพื่อที่จะไปตามหานางเงือกโดยใครนะครับได้มาสรุปคดีให้เจ้าชายเอเดชชาได้ฟังนะครับบอกไปว่าเขานั้นลองทําทุกวิถีทางแล้วเพื่อที่จะสืบหาความจริงและบอกว่าแท้จริงแล้วทาลิมดูมอนนั้นได้เสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจเจ้าชายเอเดชชาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับและอวยพรให้เช์ล็อกโบเลตี้นั้นโชคดีกับการท่องเที่ยว แต่พอใครกาลังจะนั่งรถกลับนะครับปรากฏว่าได้มีผู้หญิงคนนึงนะครับแอบขึ้นมาบนรถใครซึ่งผู้หญิงคนนี้ครับใครก็จาได้ในทันทีครับว่าเธอนั้นคือทิชชี่ทิชชี่นะครับจำได้ไหมครับคนที่เป็นคนยุยงให้คนบนเรือนั้นฆ่ากันตายในในตอนที่ใครนั้นยังทางานอยู่ที่นักท่องลาตีนนั่นเองครับผมซึ่งใครนะครับก็ได้รู้ดทันทีว่าเธอนั้นคือทิชชี่ซึ่งทิชชี่นะครับก็ได้ถามไปว่าใครนั้นรู้เรื่องได้ยังไงใครนับที่ได้โกหกไปว่าแท้จริงแล้วเขานั้นเคยเห็นในบ่าหัว ทิชชี่นะครับจึงได้เล่าให้ใครฟังว่าใครนั้นน่ะสามารถช่วยเธอได้เพราะมีคนนั้นพยายามบงการชีวิตของเธอและเธอได้ก็รู้สึกขยักขยแยงทุกครั้งที่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นผู้หญิงและได้นอนกับผู้ชายไปแล้วอันทึ่งอันที่จริงทิชชี่นะเคยเป็นผู้ชายมาก่อนนะครับและคนที่เธอนอนด้วยนะครับก็คือเจ้าชายเอเดชาร์กนั่นเองก็สอดคล้องกับที่เจ้าชายเอเดชาร์กนะครับไปตกนุมรักกับหญิงชาวบ้านซึ่งหญิงชาวบ้านที่เจ้าชายเอเดชาร์กตกนุมรักก็คือทิชชี่นี่เอง ใครก็นึกได้ไดทันทีครับว่าไอ้นามสกุลชีกนี่มันเหมือนกับนามสกุลของนางอสูรปฐมการซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวันโลกาวินานั่นเองใครนะครับจึงคิดว่าไม่ควรที่จะยุ่งกับเรื่องนี้ในทันทีทิดชีนะครับจะได้บอกอีกว่าเธอนั้นได้ถูกบีบบังคับให้ฆ่าทาลิมดูมอนเพื่อนของเธอทิดชีนะครับจะได้บอกอีกว่าหลังจากที่เธอได้เลื่อนจากระดับ7แม่มดกลายเป็นระดับที่6ความสุขสุ่มเล้วนั้นเธอนะครับก็เหมือนกับโดนอะไรบางอย่างทําให้เธอนั้นจะต,ต้องวนกลับไปหาเจ้าชายเอ,อเดชาร์ทิชี่นคคครรรัับบจึงขอใ้ ช่วยไปแจ้งต่อนักท่องราตีผู้ลงทันหรือทีมหัวใจจกักรกลหรืออะไรก็ได้ให้มาจับเธอทีแต่ใครนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นช่วยทิชชี่ไม่ได้ให้ทิชชี่นั้นไปเสียเถิดท่าทิชชี่นะครับจึงได้ลงจากรถของใครนะครับแล่ปรากฏกว่ารางสังข์ของใครนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างพุ่งมาทําลายเขาใครนะครับจึงรีบพุ่งออกจากรถในทันทีและปรากฏกว่าได้มีอุกกาบาตนะครับจำนวนมากพุ่งเข้ามาหาเขาใครไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับ เขาเลยใช้ตัวตนในฐานะเดอะเวิร์นะครับภาวนาต่อเดอะฟูลนัือภาวนาของตัวเขาเองนั่นเองครับแล้วเขาก็รีบเข้าไปในโลกเหนือหมอกเทาอย่างรวดเร็วและเดอะฟูลนะครับก็ได้ส่งความช่วยเหลือจากเดอะเวิร์นั้นไปให้จัสติสออเดเมื่ออเดนะครับได้ยินคำร้องขอความช่วยเหลือจากเดอะเวิร์นะครับซึ่งข้อความจากเดอะเวิร์นะครับสั้นๆง่ายๆครับก็คือนางอสูรเอเดตเจ้าชายเอเด s ชาร์กทางออเดนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปบอกเรื่องนี้ครับกับทางบิดาของตนท่านเขาห่อนั่นเองแต่ว่าพ่อของออเดไม่อยู่ครับอยู่แตเยาใ้รนนกิดขึบคุณ แม่นะครับจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วออเดนั้นได้กลายเป็นผู้วิเศษแล้วใช่หรือไม่ออเดนะครับก็ได้ตอบว่าใช่ซึ่งแม่ของเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าการที่ลูกลหลงไหลสตรลีลับอย่างนี้นะถึงแม้ว่าแม่นั้นจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากก็าตามแต่ก็พอจะรู้ว่าลูกตัวเองนั้นได้กลายเป็นผู้วิเศษไปแล้วและแม่จะสามารถช่วยอะไรได้บ้างซึ่งออเดนครับก็ขอให้แม่ของตัวเองนั้นโทรศัพท์ไปหาลัทธิเทพีรติการครับบอกว่ามีนางอสูรเจ้าชายเอ,อเดชาร์ลัทธิเทพีรติการนะครับที่ได้ อาร์บิช h OP แอนโทนีสตีเวนสันนะครับเมื่อได้ยินคําว่านางอสูรเจ้าชายเอ,อเดชาเข้าเขาก็เลยอนุมัตินะครับให้ทางนักท่องราตีนนั้นใช้วัตถุปิดผนึกระดับศูนย์หมายเลข0ูนเทวทูตซ่อนเลนนั่นเองครับผมโดยการที่จะควบคุมเทวทูตซ่อนเลนนี้ได้นั้นจะต้องใช้วัตถุปิดผนึกร่วมกันอีก2ชิ้นโดยบาทหลวงแอนโทนีนะครับได้ปล่อยเทวทูตหมายเลข0ูนออกมาและให้เดินไปตามแบรคุณโดยความสามารถของหมายเลข0ูนนั้นถ้าหากว่าเธอสบตาไปที่ใครแล้วก็็คนนนนนัันก้กจะหายไปใทที ตัดภาพมาที่ไข่ครับที่ตอนนี้นั้นก็กําลังโดนอุกบาตพุ่งชนซึ่งไข่ครับไม่รู้จะทํำยังไงครับเขาเลยนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาเลยได้หยิบนกหวีดของอาซิกนะครับซึ่งเป็นนกหวีดที่อาซิกให้แก่เขามาเมื่อครั้งที่เขานั้นยังอยู่ที่เมืองทิงเก่นนั่นเองเขานะครับตัดสินใจที่จะเป่านกหวีดเรียกคุณอาซิกให้มาช่วยเขาซึ่งอาซิกก็มาช่วยไข่ได้จริงๆนะครับโดยพาไข่และทิลเลอร์มาอย่างที่แห่งหนึ่งซึ่งที่แห่งนี้ไข่ก็ไม่รู้แล้วครับว่ามันคือที่ไหนซึ่งนทีี่่ครกกกาาัังสสบบเอ็ปวได้ม ประตูมิติอะไรบางอย่างครับโผล่ขึ้นมาในวิหารนี้ซึ่งคนที่ออกมาจากประตูมิตินะครับก็คือคนที่ใครคุ้นหน้าเป็นอย่างดีศัตรูเก่าของเขาที่เขาหมายจะแก้แค้นคนนั้นก็คืออินแชงวิลนั่นเองครับผมอินแชงวิลนะครับได้ออกมาจากประตูมิติแล้วก็ได้มีวัตถุปิดผนึกระดับ000-8ปากกาขนนกนั้นมากับเขาด้วยใครนะครับไม่รู้จะทํายังไงครับแต่ก็ได้มีเสียงของคุณอาซิกนะครับดังเข้ามาในหูของใครซึ่งคุณอาซิกก็ยังไม่ปรากฏตัวนะบอกให้ใครนั้น,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 นีนทัทท ซึ่งตอนนี้ครับได้มีผู้พิเศษรัตนางอสูรที่มีนามว่าพานาตยามาที่ใจกลางเขตตะวันออกของแบคคุนโดยเธอครับได้่า่เวทมนต์และเปลี่ยนตัวเองนั้นให้กลายเป็นหมอกพิษนั่นเองและกระจายไปทั่วเขตตะวันออกของแบคคุณซึ่งคนที่สูดหมอกพิษเข้าไปนี่ครับก็จะตายในทันทีซึ่งหนึ่งในผู้โชคร้ายที่โดนหมอกเข้าไปนะครับก็คือคุณลุงโคเลอร์เพื่อนของใครนั่นเองครับผมซึ่งหมอกพิษนี้ก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนในทันทีไปแล้วกว่า2 1 0 0 0คนต่อมาในภายหลังนะครับคนที่ปล่อยหมอพินี้ ที่มีชื่อว่าพันติยานั้นเธอนะครับก็ได้บังเอิญนะครับไปเจอเข้ากับวัตถุปิพนกศูนึก0เ7เข้าพอดีวัตถุปิพผศนึก017นะครับได้ศบตากับเธอและทําให้พันติยานั้นหายไปแต่หมอกควันพิษก็ยังไม่หายไปนะครับแต่ในภายหลังหมอกพันควินนั้นก็ได้หายไปอยู่ดีครับเพราะว่าโดนเหล่าทีมผู้ลงทันของลัทธิเจ้าแห่งพายุนั้นใช้คลื่นลมในการพัดพาหมอกไปที่อื่นและก่อนที่มันจะสลายหายไปซึ่งผู้ที่เสียชีวิตในทันทีนะครับมีน0,000คนก,ก,ก,ททามมาก4 ตัดภาพมาที่ใครนะครับที่ตอนนี้เขาก็กำลังหาทางออกจากสถานที่นี้แต่ก็เหมือนกับว่าเขาน่าจะหลงทางนั่นเองครับผมโดยใครนะครับได้ใช้พลังของคนไร้หน้าในการแปลงร่างเป็นอิงแชงวิวนะครับทำให้ใครนั้นสามารถหลบศัตรูจํานวนมากได้เขานะครับได้จับพัดจับผนับมาที่ห้องแห่งหนึ่งซึ่งห้องแห่งนี้นั้นก็เป็นห้องที่ เขาได้พบกับชายผู้หนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็คือมิสเตอร์เอแห่งคณะพาราดอนออโรร่านั่นเองครับผมที่มิสเตอร์เอนั้นกำลังทําวิธีในการอัญเชิญเทพผู้สร้างที่แท้จริงนั้นมาที่โลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่คณะพาราดอนออโรร่าตัดสินใจที่จะอัญเชิญเทพผู้สร้างมาโดยครั้งแรกนะครับก็คือเมกอสครั้งที่2นะครับก็คือลาเนรูสนั่นเองและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วครับโดยหลังจากสัมผัสประสบการณ์อัญเชิญเทพผู้สร้างที่แท้จจจรรรรรรริิิิงงงงงงงมมาาาาาาาหหลยยคคคััััั้้้้้้้้้ในนนนึไดููววว่่กอออญเเชททพผสสีแตศ รือความตายของมนุษย์เพื่อที่จะอัญเชิญมาได้ใครนะครับจึงคิดว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เลวร้ายขึ้นแน่นอนใครนะครับจึงตัดสินใจที่จะหยุดการอัญเชิญเทพของมิสเตอร์เอซึ่งมิสเตอร์เอตอนนี้ก็อยู่ในระดับ5คนเลี้ยงแกะนะครับซึ่งใครนั้นก็สูไม่ได้แต่ว่าในขณะที่มิสเตอร์เอกำลังทําพิธีกรรมนี้นั้นเขานะครับจะไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้แต่ว่าก็จะมีเกราะป้องกันนะครับที่ช่วยคุ้มกันมิสเตอร์เอเอาไว้โดยใครนะครับได้ใช้ปืนของเขานะครับยิงเข้าไปท มิสเตอร์เอนะครับที่ได้บอกมาว่าเกาะป้องกันนี้นะมันมีพลังระดับ5ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้วิเศษระดับ5ขึ้นไปแล้วก็กไม่สามารถทะลวงได้ใครนะครับจะได้ค้นตัวเขาอีกทีครับและคิดดูว่ามันมีอะไรที่มันแข็งแกร่งพอที่จะทะลวงเกาะป้องกันนี้ได้หรือไม่แต่ใครนะครับก็ได้นึกขึ้นมาได้ครับว่าเขานั้นมีกุญแจผีมาอยู่ซึ่งกุญแจผีนะครับก็คือกุญแจผีที่เขาได้มาจากหลวงพ่อ,อยูราสกี้ และกุญแจผีนี่เองครับใครก็ได้ตรวจดูแล้วว่าแท้จริงแล้วมันถูกสร้างขึ้นโดยคุณดอรหรือก็คือมิสเตอร์ประตูแห่งตระกูลอับราฮัมนั่นเองใครก็คิดว่าถ้าเกิดมันถูกสร้างโดยคุณดอจะแปลว่ามันจะต้องมีพลังที่อยู่เหนือระดับ5้าอย่างแน่นอนใครนะครับจึงตัดสินใจที่จะปากุญแจผีนะครับเข้าไปที่เกราะป้องกันของมิสเตอร์เอกุญแจผีนะครับก็ได้สลายหายไปและในภายหลังนะครับก็ได้เกิดระเบิดขึ้นทําให้เกราะป้องกันของมิสเตอร์เอนั้นพังทลายและมิสเตอร์เอนะครับก็ได้บาดเจ็บสา เป็นอันหยุดพิธีกรรมการอัญเชิญเทพผู้สร้างนี้แท้จริงได้สําเร็จซึ่งมิสเตอร์เอนะครับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังไม่ตายนะซึ่งเขา,ก,เากำลังจะฟื้นตัวนั่นเองครับผมใครนะครับฉวยจังหวะที่มิสเตอร์เอนั้นกําลังจะฟื้นตัวนี่เองครับรีบหาทางออกซึ่งทางออกนะครับมันก็เกิดขึ้นพอดีครับเพราะว่าได้โดนระเบิดของกุญแจผีเข้าไปครับทำให้มีทางออกขึ้นมาใครนะครับได้ออกมาข้างนอกได้สาเร็จใครนะครับก็ได้มองก็พบว่า สถานที่นี้นะมันอยู่นอกเมืองแบคุนและมีแม่น้ําขวางกั้นอยู่ใครตัดสินใจที่จะว่ายน้ำนะครับเพื่อที่จะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งและด้วยพลังของนังมกมายากลนี่เองทําให้ใครนะสามารถว่ายได้เพราะใครว่ายน้ํามาที่อีกฝั่งหนึ่งได้สำเร็จนะครับปรากฏว่ามิสเตอร์เอนะครับก็ได้มาดักรอตรงหน้าเขาได้พอดีซึ่งมิสเตอร์เอนะครับเตรียมที่จะจัดการกับใครแต่ปรากฏว่ามิสเตอร์เอนะครับก็ได้สลายหายไปต่อหน้าใครใครนะครับรู้สึกงงไปอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอมองไปรอบๆนะครับก็ได้พบว ได้อยู่ข้างๆเขาพอดีซึ่งวัตถุปิดผนึก017นั้นก็ได้ส่งยิ้มให้กับใครแล้วก็สลายหายไปซึ่งใครนะรก็คิดว่าวัตถุปิดผนึก017เทวทูตซ่อนเลนที่จะมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนี้นั้นน่าจะเป็นสิ่งของของรัธิเทพพิตตกการใครนะครับได้เดินเข้ามาที่เมืองแบคุนอีกครั้งหนึ่งและระหว่างทางเดินไปยังเมืองแบคุนนี่เองครับใครนะครับก็ได้พบกับอาซิกอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาซิกนะครับก็ได้เข้ามาทักทายกับใครใครนะครับได้ถามอาซิกไปว่าอาู้เเจ็บ,บาาบบาไม่ดดปปันปปนนนวววลขคแ ใครนะครับยังได้ถามอาซิกอีกว่าอาซิกไม่แปลกใจเหนือเรอที่เขานั้นยังไม่ตายอาซิกนะครับก็ได้บอกไปว่าตัวเขาเองก็สามารถฟื้นขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นการฟื้นคืนชีพนี้จากคนอื่นก็ตามใครนะครับยังกังวลว่าอินแชงวิวนั้นจะใช้วัตถุปิดผนึกปากกาขนนกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทําร้ายพวกเขาแต่ว่าอาซิกก็บอกไปว่าการใช้นั้นมันจะมีเงื่อนไขของมันแล้ววัตถุปิดผนึก008นั้นก็พยายามที่จะเขียนให้ผู้ใช้ของตัวเองนั้นตายอยู่หลายครั้งและความสามารถของวัตถุปปิิดนนนานานนกกกก08ัั้มมมไไ่่่่เวาาหหคครรออทีใ ก่อนที่อาซิกนะครับจะได้มอบวัตถุความอยากอาหารที่คืบขานเข้ามาซึ่งเป็นถุงมือนั่นเองครับผมให้แก่ทางใครซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งของที่อาซิกได้มาจากคีรินโกดนั่นเองครับผมโดยอาซิกนะครับได้บอกไปว่าเขาไม่จะเป็นที่ต้องใช้มันอีกแล้วอาซิกยังบอกอีกว่าการได้รับสิ่งนี้มานั้นทาให้เขานั้นฟื้นฟูความทรงจาบางส่วนขึ้นมาได้เพราะว่าตัวเขาเองนั้นอยู่ที่ระดับสี่และก็คือผู้อมตะของสายเทพแห่งความตายใครนะครับก็ได้บอกไปว่าหลังจากนี้นั้นเขาจะออกทะเลเพื่อที่จะไปตามหานางเงือกและ โดยเขาั้ออยากจะส่งมันให้อาซิกเผื่อว่าคุณอาซิกนั้นจะได้รับความทรงจําบางส่วนจากพลังของไพ่นี้ก็เป็นได้คุณอาซิกก็บอกมาว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเองนั้นสามารถฟื้นฟ,นฟนูความทรงจําได้จากไพ่ใบนี้แล้วเขาต้องก็ส่งคืนให้ใครในทันทีและทั้งสองคนก็แยกย้ายกันนะครับใครนะครับได้รู้ความจริงว่าการอัญเชิญเทพุทธสร้างน่แทจริงของมิสเตอร์เอนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีการตายจํานวนมากจากเหตุตะวันออกนั่นก็คือเหตุการณ์หมอกควันนั่นเองครับผมตัดภาพมาที่เจ้าชายเอ,อเดชชาร์ ซึ่งตอนนี้ครับเจ้าชายเอเดชาร์ก็กำลังอยู่กับทิชชี่นั่นเองทิชชี่นะครับได้สรารภาพากับเจ้าชายไปตรงๆว่าเธอนั้นน่ะเป็นนักโทษอาญากรมาก่อนแต่เจ้าชายก็รู้อยู่แล้วครับว่าเธอนั้นเป็นแต่ว่าทิชชี่นะครับก็ยังเฉลยอ,อีกว่าแท้จริงแล้วตัวเธอเองนั้นอยู่สายนางอสูรและเคยเป็นผู้ชายมาก่อนทําให้เจ้าชายเอเดชาร์กนรู้สึกช็อกเป็นอย่างมากครับก่อนที่เจ้าชายเอเดชาร์นะครับจะตัดสินใจที่จะปลดปล่อยทิชชี่ให้เป็นอิสระและยังบอกทางหนีให้กับทิชชี่อีกด้วยและทิชชี่นะครับก ก่อนที่จะฆ่าตัวตายก่อนที่ต่อมาครับทางสามรัฐินะครับจะได้มาถามความจริงนะครับจากพระเจ้าจอร์ดออกัสตัสที่3จกักรพรรดิแห่งโอเอ็นนั่นเองครับผมเพราะว่าเรื่องราวนี้มันเกี่ยวข้องกับเจ้าชายเอเดชาร์กพระเจ้าจอร์ดนะครับก็รู้สึกโมโหเจ้าชายเอเดชาร์กเป็นอย่างมากครับว่าทําไมเจ้าชายเอเดชาร์กนั้นถึงชุบเลี้ยงนางอสูรก่อนที่พระเจ้าจอร์ดนะครับยังบอกอีกว่าโครงการทุกอย่างที่ทางรัฐบาลดําเนินการไปแล้วนั้นยังคงดําเนินการต่อไปแม้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็ตาม ตัดภาพมาที่เบนสันและเมอริสซามอรลตินะครับพี่ชายและน้องสาวของคายมอรลตินั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้นั้นพวกเขาทั้งสองคนครับตัดสินใจที่จะลาจากเมืองทิงเกนนะครับไปอยู่ที่แบคุนเพราะว่าตอนนี้นั้นเบนสันนะครับตั้งใจที่จะไปสอบเป็นข้าราชการนั่นเองถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งสองคนนะครับจะได้รับเงินชดเชย6 0 0 0ปอนจากการที่ครนั้นเสียชีวิตไปนะครับซึ่ง6 0 0 0ปอนนี้ก็ทําให้เขานั้นสามารถใช้ตลอดทั้งชีวิตได้เลยนะซึ่งเบนสันนะครับก็ลาออกจากงานประจําของเขานะครับแล้วก็ได้พาเมอริ ื่อที่จะไปสอบเป็นข้าราชการนั่นเองครับผมโดยในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนนั่งรถไฟนี้เองครับปรากฏว่าบนรถไฟนะครับก็เต็มไปด้วยเหล่าคนไร้บ้านและแรงงานจํานวนมากนะครับจากเมืองทิงเกนซึ่งแรงงานเหล่านี้ครับตัดสินใจที่จะไปหางานที่แปรคุณทาครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หมอกเทา่าที่มีผู้เสียชีวิตกว่าหกหมื่นคนนั้นทําให้ขาดแรงงานเป็นจนวนมากพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะไปหางานทําที่แบรคุณต่อมาครับใครนะครับได้เขียนจดหมายสารภาพบาปนะครับให้แก่ทางรัทธิเทพแห่งไอนามด้วยเครื่องจักร บอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างตั้งแต่เขานั้นไปเจอเจ้าชายเอเดนชาร์กและไปรวมไปจนถึงว่าเขานั้นได้ขัดขวางพิธีกรรมของมิสเตอร์เอในการอัญเชิญเทพผู้สร้างแท้จริงมาได้หลังจากที่ได้ยินดังนี้ครับทางลัทธิเทพแห่งไอนาแในเครื่องจักรนะครับเลยตัดสินใจว่าเชอร์ล็อกมอรีอตี้นั้นเป็นวีรบุรุษแห่งเมืองแบกคุณและความลับเล็กๆน้อยๆของเชอร์ล็อกมอริอตี้นั้นพวกเราก็จะไม่ไปใส่ใจต่อมาครับใครก็ได้รู้ว่าคุณลุงโคเลอร์นะครับที่เป็นเพื่อนของเขานั้นได้ตายลง และยังรวมไปถึงเดซี่นะครับที่ได้สูญเสียแม่และก็พี่สาวไปจากเหตุการณ์นี้ด้วยซึ่งเดซี่ครับก็คือคนที่โดนคาพิมจับไปนะครับและก็ได้ถูกช่วยไว้โดยใครในร่างจอมโจ,นจ,นจรจักรพพัดดำนะซึ่งครนะครับได้เขียนจดหมายไปหาไมโจเซฟนะครับเพื่อให้ไมโจเซฟนั้นหาทางช่วยเหลือเดซี่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หมอกควันนี้หน่อยทางไมโจเซฟนักข่าวนะครับจะได้จับมือกับทางรัฐธิเทพีรติกาครับจับตั้งศูนย์ช่วยเหลือให้แก่คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ หมอกควันโดยทางรับทิต่างๆนะครับก็เต็มใจช่วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการเกิดเทพุสร้างที่แท้จริงซึ่งพวกเขานั้นก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกครั้งใครนะครับตัดสินใจที่จะอำลาบทเชล็อกโมริอาตี้นะครับโดยเขานั้นได้ไปที่รถไฟ ซึ่งในขณะที่อยู่สถานีรถไฟนี่เองครับใครก็ได้เดินสวนกับทั้งเบนซันและเมลิสานะแต่ถ้าว่าทั้งสองฝ่ายนะก็จํากันและกันไม่ได้ครับใครนะครับได้สัญญากับตัวเองว่าเขานั้นจะกลับมาที่แบรคุณอีกครั้งอย่างแน่นอนแต่ว่าตัวตนของเขาในฐานะเชอร์ล็อกมอริอัตี้นั้นขอปิดการแสดงแต่เพียงเท่านี้นักก็จบภาค2คนไรหน้าสลับเรื่องราชันโลกพิศวงไปแล้วนะครับ